หนึ่งประเด็นเลยที่ตอนนี้ทางพักเพื่อไทยกําลังผลักดันนะคะเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญเพิ่มเติม,มในรายมาตราแล้วก็มีการนัดประชุมร่วมกับพักร่วมด้วยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าณนะตอนนี้มีพักร่วมมีบางท่านมีบางคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทางที่ไม่เห็นด้วยตอนนี้เริ่มได้ยินว่ารวมไทยสร้างชาติออหรือภูมิมใจ,ใจไทยใช่ไหมเรื่องขอกว่าต้องรอบคอบคือนอกจากจะเตือนแล้วก็ ไปในเชิงที่อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่ากลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นการแก้เพื่อเอื้อประโยชน์อตอนนักการเมืองเองอะไร,รบแบบนี้นะคะคุณวิสุทธิชัยนรุนค่ะสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่บอกว่าจะมีการนัดนะคะนนบรรดาพัก,พกร่วมรัฐบาลมาพูดคุยกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในรายมาตราในสัปดาห์นี้เนี่ยโดยบอกว่าเนื่องจากทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยยื่นตัวร่างไปแล้วจะพูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพักร่วมหรือว่าวิปรัฐบาล23 3กันยายนเพื่อจะแจ้งให้พักร่วมเนี่ยได้ทราบด้วยนะคะ,ะก็เลยถามว่าเอ๊กรณีที่พักร่วมพักอื่นเนี่ยเริ่มมีละเสียงที่ไม่เห็นด้วยเรื่องของการแก้ไขมาตรฐานจริยธรรมเพราะกลัวจะเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองแล้วก็อาจจะถูกร้องตีความในส่วนนี้จะคุยกันยังไงเพื่อให้ได้ข้อสรุปคุณวิสุทธ์บอกว่าจริยธรรมจะยังมีอยู่นะคะแต่ต้องมีขอบเขตว่าประมาณไหนคนเนี่ยจะได้ระมัดระวังแล้วก็ไม่ทำต่อ พอถามว่าถ้าหากพูดคุยกันในวิปรฐบาลแล้วมั่นใจหรือเปล่าว่าจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคุณวิสุทธ์ก็บอกว่าก็นี่แหละเราต้องคุยกันก่อนเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลพักร่วมฉะนั้นต้องตัดสินใจร่วมกันขณะที่ท่านนะครับคุณหมอเชิดชัยตันติศิรินสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพักเพื่อไทยจะนัดหารือพักร่วมนะครับเพื่อทําความเข้าใจเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ประเด็นเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนะครับที่ยังมีเสียงคัดค้านจากพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าเชื่อว่าจะสามารถทําความเข้าใจกับพรรคร่วมได้เนื่องจากเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมต้องแก้ไขให้เกิดความชัดเจนพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทาเพื่อตัวเองแต่ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมเพราะที่ผ่านมาตีความไม่ชัดเจนนะครับนอกจากนี้คุณหมอเชิดชัยยังเห็นด้วยกับการแก้ไขให้ใช้เสียงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ2ในสา ในการพิจารณานะรเรื่องของการถอนถอนตำแหน่งสำคัญๆอย่างสาส,สและคณะรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะแทนการใช้เสียงข้างมากโดยเฉพาะคดีสำคัญเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนักการเมืองมันอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศนะครับค,คุณหมอเชิดชัยก็บอกว่าแม้จะมีแรงต้านในการแก้ไขก็ต้องทำความเข้าใจถ้าไม่แก้ก็อยู่กันเหมือนเดิมนักลงทุนที่ไหนจะกล้ามาลงทุนในไทย มั่นใจว่าจะได้รับความเห็นชอบจากเสียงในสภาและพักร่วมรัฐบาลในการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องของจริยธรรมนะครับก็เป็นการยืนยันว่ายังคงมีอยู่แต่เพียงแก้ให้มันรัดกุมมากขึ้นในการจะจํากัดความเพราะว่าตอนนี้จริยธรรมเนี่ยมันกว้างมากถูกไหมคะระมัดระวังในการใช้ทิ้งทางฝั่งของคุณสมชายแสวงการค่ะอดีตสวได้โพสต์ลงใน Facebook เรื่องการแก้รัฐธรรมนูนสุดซอยแล้วก็ถามว่าเพื่อ ครแบบนี้นะคะคโดยบอกว่าขอให้ตรวจสอบแล้วก็ติดตามกันให้ดีว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสุดซอยของเพื่อไทยที่สังคมกําลังสงสัยว่าแก้เพื่อใครที่ชัดเจนว่าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหากแต่นําจะแก้น่าจะแก้นะคะเพื่อประโยชน์ของบางคนที่อาจโดนข้อหาครอบงําพักหมายถึงใครเนี่ยมีต่ออีนนะคะคเพื่อให้กลับมาคุมพรรคการเมืองอหรือ ลงเลือกตั้งได้อีกครั้งอม,มองไปถึงขนาดนั้นเลยค่ะคุณสมชายบอกว่าอาจจะเอื้อรัฐมนตรีบางคนด้วยนะที่กําลังถูกตรวจสอบเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจะผ่านความเห็นชอบของพักร่วมรัฐบาลอ,อย่างภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยหรือเปล่าแล้วที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสุดซอยเนี้ยค่ะจะผ่านด่านความเห็นชอบแล้วได้เสียงสนับสนุนถึง67เสียงหรือ1ใน3ของสอวอไหมที่กำลังถูกจับตาถึงความชอบธรรมของการได้มาซึ่งวิธีการเลือกกันเองเข้ามาโดยอ้างเป็นสอวอสายสีน้ำเงินเนี่ย จะได้หรือเปล่าเพราะถ้าผ่านความเห็นชอบได้ทั้งวาระ 1, 2และ3เนี่ยนะคะจากทั้งสอสอแล้วก็สอวอแบบสุดซอยได้แล้วเนี่ยก็คงจะชัดเจนแล้วว่าสอสอส,อสอวอที่มีอยู่ในรัฐธภานี้ไม่เป็นที่พึ่งหวังได้วันนั้นคงจะนำพาประเทศชาติเข้าสู่จุดเสี่ยงวิกฤตการเมืองอย่างแน่นอนย้ำว่านี่คือความเห็นจากคุณสมชายแสวงการนะคะค เพราะว่าที่มันสําคัญคือวาระสามต้องใช้เสียงของสวและเสียงของฝ่ายค้านด้วยแต่หลายคนก็มองว่าถ้าจะดูเสียงของสวให้ดูพักหนึ่งที่เป็นพักร่วมว่าเขาไปด้วยไหม,มถ้าพักร่วมพักนั้นเขาไปด้วยสวเองก็น่าจะไปด้วยนะ,ะส่วนทางฝ่ายค้านเองอย่างพักประชาชนเนี่ยหลายคนก็มองว่าพรคประชาชนเองก็มีแนวคิดเรื่องของจริยธรรมอยู่เหมือนกันส่งร่างไปก่อนเลยด้วยใช่ว่ามันต้องแก้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่า กระบวนการในรัฐสภาเนี่ยมไม่น่ามีปัญหาะนะครแต่ว่าจะไปติดตรงประชามติมากกว่าเนื่องจากว่านะันะตอนนี้มีความพยายามในการออกมาเรียกร้องอ้อาย่างคุณสมชายสุวรรณการค<ช>นหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าจะไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายแบบนี้ะนะครับ